สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาเมืองไทยนะครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2556ครับวันนี้พบกับผมมิสเตอร์บิ๊กบัฟและคุณโดงอัจฉัยอนันตเมฆหลายคนอาจจะทักว่าผมเนี่ยหน้าคล้ายๆณเดชอะไรอย่างงี้นะไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดบังเอิญณเดชมาคล้ายเราผมว่าผมเหมือนพระเอกแม่นาคมากกว่าใครครับชื่ออะไรอ่ะพระเอกแม่นาคจะเล่นมุกก็ไม่ได้ดักนึกชื่อเขาไว้ก่อนเวรกรรมฮะระหว่างนึกก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ ND เพื่อสุขภาพครับนะผลิตภัณฑ์ ND กล่องสีเขียวและสีฟ้านะครับสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดน้ำโกลบอลเฮิร์บนะครับมีเลือกใช้3อย่างนะครับแล้วก็นะครับมียี่ห้อมาริโอต้องดูหนึ่งแน่เขาเก็บไว้นะครับคุณนะผลิตภัณฑ์จิวเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังนะครับปาเว่ยเจียวหนังนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายนะครับแหมตามนี้นะครับก็บอกกินแล้วร่างกายแข็งแกร่งนะครับนี่นะไปพิสูจน์กันนะครับจิวเจิ้งนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับ QZ 650บาทนะครับมีการจัดเรียงช่องเพื่อเอาใจคนแสดงโดยเฉพาะแล้วก็วิทยุ AM FM นะครับรับสัญญาณวิทยุชุมชนข้างบ้านท่านฟังดูครับมีสถานีวิทยุนะชัดเจนไหมนะครับอีกหน่อยไม่แน่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเสียงวิบวับอาจจะช่องออกช่องสถานีหลักก็ได้ใครจะรู้นะฮะบุญมาวาสนาส่งสักเดือน2เดือนนะเสียงวิบวับกับรายการนายแนมาอาจจะออกช่องสถานีหลักนะครับเขาว่าอย่างนั้นกันนะครับฝันไปหลายครั้งแล้วนะครับงวดนี้อาจจะเป็นจริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ ND และก็มาขอบคุณน้ำดื่มมิสดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีนะครับน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0845424494แล้วก็0879384333นะครับในเบอร์โทร2เบอร์นี้นะครับโทรไปนะมีเครื่องดื่มบำรุงกำลังทักษิณสู้นะครับพร้อมจำหน่ายนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมจัดส่งไปกับน้ำดื่มมิสดีนะท่านใดที่สนใจนะครับร้านขายสนใจสั่งซื้อไปที่เบอร์น้ำดื่มมิสดีนะครับแล้วก็ร้านตู้แช่ที่ไหนนะครับมีน้ำดื่มมิสดีมีทักษิณสู้แช่รวมกันอยู่แน่นอนนะครับตอนนี้นะฮะร้านค้านะฮะของวันนี้นะขอร้านค้าที่มีน้ำสินน้ำดื่มมิสดีและทักษิณสู้ขายอยู่นะฮะในย่านต่างๆเนี่ยตอนนี้ร้านหนึ่งร้านก็จะมีลูกค้าที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยเขาแพ็คเป็นเครือข่ายอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเสื้อแดงฟังตรงนี้อยากได้น้ำดื่มมิสดีครับหลายคนบ่นนะอยากกินทักษิณสู้ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเออยังกระจายยังไม่ทั่วถึงต้องขออภัยฮะกำลังขยับกันนิดหนึ่งคราวนี้ในโซนที่น้ำดื่มมิสดีไปถึงแล้วเนี่ยท่านก็จะมีทักษิณสู้ดื่มแล้วนะครับก็บางทีเอาทักษิณกลับบ้านเป็นแพ็คก็ได้เป็นขวดก็ได้ขวดก็ได้เป็นคนเนี่ยใกล้เข้ามาใกล้แล้วใกล้เข้ามาแต่ตอนนี้เอาเป็นขวดกลับบ้านไปก่อนครับคือมันหาซื้อยากคุณก็ซื้อเป็นแพ็คดิไปแช่ไว้ในตู้เย็นให้สามีรับประทานคุณว่าสามีกลับบ้านมาเหนื่อยๆเปิดมาเจอทักษิณสู้โอ้ยไปเอามาจากไหนทักษิณยังสู้เลยแล้วพี่ไปสู้กินเยอะๆสู้เยอะๆนะเพื่อทักษิณมาแล้วพี่ดื่มมากๆประชาธิปไตยโตอีกครับเพราะทักษิณสู้ก็จะนำรายได้ตรงนั้นมาสนับสนุนรายการต่างๆนะครับรวมถึงรายการนินทาเมืองไทยนี่แหละครับช่องสีนี่เห็นว่าจะคุยอยู่นะไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยวรอข่าวดีกันผมได้แจ้งไปแล้วนะครับต้องช่องสีต้องติดต่อเองนะฮะนะครับร้านค้านะครับที่ใกล้โรตัสพระราม4นะครับร้านเลยร้านหมูทอดเจ๊จงไปนะครับคุณเจริญนะครับร้านคุณเจริญนะครับตรงรถใกล้โลตัสพระราม4คลองเตยริมทางรถไฟครับนั้นมีแล้วคลองเตยนะฮะครับแล้วก็มาที่ถนนบรรทัดทองนะครับ4แยกสะพานอ่อนนะครับคุณนิตยานะแจ้งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ถนนอ่อนนุชราชกระบังซอย24นะครับคุณสุรางรัตน์นะครับอยู่ที่ร่ม9ร่มสุขครับร่มสุข9นะครับคอนโดนะครับคือเป็นคอนโดอย่างนี้แล้วมินิมาร์ทก็อยู่ใต้คอนโดนะครับไปเจอคอนโดร่มสุข9เนี่ยคุณจัดการได้เลยนะถนนอ่อนนุชชื่อคอนโดร่มสุขนะหลังใกล้9มั้งฮะร่มสุขหลัง9หลัง9นะครับเป็นมินิมาร์ทนะครับแล้วก็มาที่หน้าถนนรามคำแหงนะครับหน้าหมู่บ้านสามกรเลยซอยราม112ไปนะครับติดกับปั๊มเชลรั้วขาวแดงนะครับล้อร้านซ่อมผ้าป้าอ้วนนะแหมป้าอ้วนซ่อมผ้ายังเอาเครื่องดื่มเรานะน้ำดื่มเราไปช่วยกันนะขายด้วยนะครับขอบคุณป้าอ้วนนะครับแล้วก็มาที่ถนนศรีนครินทร์นะครับชุมชนมิตรภาพซอย6นะครับหมู่บ้านมิตรภาพล็อก6นะครับคุณสมบูรณ์นะครับเลขที่29แยก2เขต2หมู่บ้านมิตรภาพล็อก6นะไปสาทรใต้นะครับ
ก็เป็นร้านของพี่ส้มเป็นร้านคาราโอเกะนะฮะชื่อว่าร้านบ้านต้นซอยครับนะอยู่ปากซอยเจริญราษฎร์1ซอยโรงน้ำแข็งนะถนนสาทรใต้แยกสุรศักดิ์ก่อนขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะหน้าปากซอยมีเซเว่นคือทุกร้านเนี่ยท่านผู้ชมฟังแล้วไม่ค่อยชัด อยากรู้ว่าหรือโซนอื่นที่จะมีไหมบ้านหนูอยู่ที่นู่นบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยมีร้านใกล้ๆไหมเออโทรถามที่โทรไปถามเบอร์เนี่ยนะที่จะมองจะพิมพ์ขึ้นข้างหน้านี่นะ0845424494แล้วก็0879384333ครับโทรถามกันเรียบร้อยนะครับเรื่องน้ำดื่มนี่รายการนี้ยังดีนะก็ผมแต่ก็เยิ้มกันนะโฆษณาพูดว่าปากแม่กำลังโดนว่าอยู่เออโดนแซวโดนแซวนะครับแฟนรายการนะครับที่ติดต่อกันมาเราก็อยากได้เวลาเราก็เยอะๆนะเราอยากพูดข่าวเยอะๆแหละแต่ว่าถ้าไม่มีสินค้าเหล่านี้เราจะอยู่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาต2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือรายการเราเวลาน้อยนะครับอันเนี้ยเวลาน้อยไปเนื่องจากการเดินทางการจัดผังเวลานะครับมันพยายามจะขยับคงจะได้มีการขยับกันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับโฆษณาเข้าเยอะเขาแซวกันนะฮะจากรายการน้อยรายการเนื้อหาชิ้นละไม่กี่ตังค์เนี่ยคือต้องแจ้งให้ทราบครับแต่ก่อนเนี่ยแหมก็เบียดกับเสียนกันเลยกันแล้วเมื่อก่อนนี้ก็น้ำดื่มมิสดีแล้วครับคอยช่วยเหลืออยู่ครับแต่ตอนนี้พอโฆษณาเข้าเนี่ยนะเราก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาต้องบอกในส่วนรายการใช่ในส่วนที่ผมจะเดินทางไปสร้างทำสปาชาวบ้านเพราะไปเนี่ยก็งบส่วนตัวนะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่างบส่วนตัวตรงไหนก็ตรงนี้แหละครับโฆษณาที่เหลือๆมาเนี่ยก็จะได้เดินทางแต่ก่อนโดนตัวไม่ได้นะคุณโด่งเนี่ยนะกรอบกรอบไปเลยเดี๋ยวนี้ดูดีขึ้นแล้วตอนนี้เราก็เริ่มโครงการอย่างเงี้ยที่ขายทุเรียนเนี่ยนะครับที่แจ้งไปเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยตอนนี้ส่งหมดแล้วมีหลายท่านที่ไม่ได้รับเพราะว่าโทรแล้วไม่ติดนะโทรไปแล้วไม่รับสายเนี่ยก็ผมไม่กล้าเข้าไปยกเลิกเลยก็ต้องยกเลิกอ่ะเพราะติดต่อไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับท่านครับแต่ไม่เป็นไรถ้าอยากจะทานอีกก็สั่งมาล็อตหน้าแต่นี่ตรงเนี้ยทุเรียนตัวเนี้ยที่ขายเนี่ยนะคือผมเดินทางไปเปิดสภาชาวบ้านเดือนที่แล้วเนี่ยที่เหนือน่านอุตรดิตถ์แพร่3จังหวัดเนี่ยนะฮะก็ได้เอาทุเรียนลงมาขายเนี่ยนะครับแล้วก็กำไรส่วนนี้ก็จะได้ไปชดเชยค่าเดินทางค่าที่พักในรอบที่แล้วที่ไปเป็น10วันนะหมดเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับครับเนี่ยต้องบอกถ้าไม่ได้ก็ถามว่ากำไรตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันเน่าไปหลายลูกกันทุเรียนเน่านะเราไม่ให้แล้วพี่น้องเราที่สั่งซื้อไปเอาได้ครบครับได้ครบแต่ว่าบางคนได้น้อยกว่าที่สั่งผมก็เฉลี่ยเพราะว่ามันเน่าซะส่วนหนึ่งเลยขออนุญาตเฉลี่ยมันเน่าเลยแต่ว่าผมประเมินไว้แล้ว 15% แต่มันเน่าน้อยกว่าที่ประเมินนะครับครับแล้วคุณภาพที่สั่งซื้อไปถ้ามันมีผมก็คัดเลือกดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางทีท่านไปผ่าเนี่ยอาจเกิดว่าเฮ้ยไม่อันนั้นคือเหนือที่ผมจะเห็นเพราะตาผมไม่สามารถเอ็กซเรย์แล้วก็ถามว่าจริงผมดูทุเรียนเป็นไหมไม่เป็นครับผมก็ดูตามที่ผมเห็นครับก็ไม่รู้แหละบางทีพี่น้องสอนมาด้วยซ้ำตอนนี้ผมดูเสร็จปั๊บกลับไปบ้านไอ้ลูกไหนที่ไม่ชัวร์ตอนนี้ผมก็เก็บเอาไว้เสียไป 7-8 ลูกนะก็เยอะอยู่เพราะว่าราคามันสูงนะลูกนึงอ่ะครับกิโลนึง400อีกอันนึงกิโล600อือ7-8 ลูกนี่ก็หลายร้อยนะหลายตังค์กันนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ผมผ่าใส่กล่องแล้วกินเองนะครับนะครับอ่ะโอเคครับก็คุยกันสัปดาห์เมื่อวานนี้ก็หลายๆเรื่องนะครับก็ยังมีบางประเด็นเหมือนกันที่เป็นเรื่องอยู่ในโฟกัสข่าวอยู่ในความคุณจะไปเรื่องม็อบวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็วันนี้วันอาทิตย์ม็อบหน้ากากขาวอันนี้เราอัดเทปไว้ก่อนวันเสาร์นะแต่ผมไม่รู้ม็อบเราทำนายไว้เราบอกว่าเตือนไว้เตือนภัยไว้ว่าม็อบวันนี้จะเกิดเรื่องกันเนี่ยนะไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าแต่ไม่เกิดจะดีนะแต่ถ้าไม่เกิดก็ดีเพราะเราต้องปากหมาไว้ก่อนนะเพราะวันนี้พูดแล้วบังเอิญระงับได้มันก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่เกิดก็ดีแต่ถ้าเกิดก็เอาละครับก็เป็นเรื่องบานปลายแล้วนะเรื่องนะครับก็มีเรื่องอยากจะคุณทัศนากันนะครับในเรื่องสัปดาห์ที่แล้วไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสไปยิ่งกว่าเรื่องจำนำข้าวคุณโดจำนำข้าวมันเป็นประเด็นที่มันหายไปจากสารระบบในการพูดคุยสนทนาข่าวแต่ว่าเป็นประเด็นเปิดเรื่องจำนำข้าวเรื่องยอดขาดทุนนะครับยอดขาดทุนในรอบนี้คุยถึงยอดขาดทุนแต่ว่าสุดท้ายไอ้ตัวเลขขาดทุนเนี่ยในตอนนี้นะมันไม่เป็นประเด็นละมันถูกกลืนหายกับข่าวลดจำนวนราคาในการรับจำนำนะครับเริ่มต้นปฐมบทรัฐบาลยืนยันรับจำนำราคาข้าวที่ 15,000 บาทนะครับปัจจุบันมีการพูดถึง 12,000 บาทแต่ว่าก็มีตัวเลขแทรกเข้ามาตรงกลาง 13,500 บาทนะครับมีตัวเลขที่มีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอย่างนี้ในรอบสัปดาห์ข้างหน้าประมาณวันที่25นะฮะจะมีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่ทำปลูกข้าวนี่แหละนะครับจะเดินทางมาที่
ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่มีการประชุมรัฐบาลเนี่ยนะจะมายื่นหนังสือให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรพิจารณาเกี่ยวกับราคาจำนำข้าวหน้าที่ตอนนี้นะครับรัฐบาลเสนอยอดขึ้นมายอดหนึ่ง 12,000 บาทนะครับทีนี้ยอดแรกเนี่ยที่เขาประชุมกันนะฮะมีแววว่าจะเป็น 13,500 บาทถูกไหมฮะแต่ในที่สุดเคาะเหลือ 12,000 ครับ 12,000 นะฮะตัวนี้หลายคนมองประเด็นจำนำข้าวเนี่ยผมบอกว่าผมมองตรงข้ามหมดเลยนะคือหลายคนมองประเด็นจำนำข้าวแค่เพียงว่าเป็นการอุดหนุนเกษตรกรครับแต่ถ้าคุณบิ๊กบับติดตามรายการเนี่ยคุณจะเห็นผมพูดเปรยๆมานานแล้วว่าจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงการเพื่อการเมืองเพื่อเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่โครงการจำนำข้าวเป็นโครงการด้านการเมืองอันสำคัญโครงการหนึ่งนะครับถามว่าโครงการด้านการเมืองยังไงอันนี้แหละครับเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการต่อสู้อมาตย์อย่างแท้จริงนะโครงการจำนำข้าวนี่คืออาวุธโทมาฮอคเลยนะคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าการต่อสู้กันวันนี้เนี่ยนะระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยที่กำลังชิงพื้นที่กันอยู่ณเวลานี้นะครับฝ่ายประชาธิปไตยขณะนี้ขึ้นครองเก้าอี้อยู่ก็คือเป็นรัฐบาลนะก็ต้องใช้ยุทธวิธีการทุกอย่างนะสิ่งที่หนักใจที่สุดคือพยายามจะบีบให้เกมนี้มันอยู่ในเกมการเมืองคือต้องเข้าใจก่อนว่าการสงครามกับการเมืองมันคนละอันกันแต่สงครามนี่เป็นผลจากการเมืองนะในเมื่อการเมืองมันไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะหาทางออกได้ในที่สุดมันจะทะลุไปสู่การสงครามครับใช่การสงครามเนี่ยนะครับเขาเอาชนะแพ้กันด้วยการทำลายฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดส่วนการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องการยึดโยงมวลชนนะครับต้องดึงมวลชนมาอยู่ฝ่ายตัวเองให้มากที่สุดถูกครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทำคือการตัดท่อน้ำเลี้ยงครับคือสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามสามก๊กสงครามไหนก็แล้วแต่คุณจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะลบลันกันเนี่ยนะลบลันฟันตูเนี่ยกองทัพทั้งสองฝั่งเขาจะประจันหน้ากันก่อนครับหรือคุณจะพม่าจะมายึดอยุธยาเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่วิ่งเขาบุกเลยนะเขาก็ล้อมก่อนแล้วก็เล่นการเมืองกันก่อนถูกไหมอันดับหนึ่งคือตัดเสบียงถูกไหมฮะเล่นการเมืองบีบให้ฝ่ายตรงข้ามเจรจาเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรคือไปเปลี่ยนฝ่ายเขาให้เป็นฝ่ายเราให้มากที่สุดทำให้ฝ่ายเขาเหลือน้อยที่สุดก่อนที่จะบุกหรือไม่น้อยพอเขาจะยอมแพ้เลยก็ได้นี่คือยุทธพิชัยสงครามซุนวูนะคือเขาไม่ใช่ว่าลบเลยนะเพราะนั้นมันต้องไปการเจรจานะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมมองแบบเป็นการสงครามวันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงครามกลางเมืองนะครับครับโดยที่ใช้สงครามแต่ว่ายังเมืองอยู่ยังไม่ถึงจุดปะทุสงครามยังไม่ถึงจุดปะทุถ้าคุณมองภาพขณะนี้พม่าเราขณะนี้เรายึดเมืองได้แล้วยึดถูกไหมยึดการบริหารเรายึดเมืองได้แล้วครับพวกเขากำลังเป็นศัตรูที่ล้อมเมืองเราอยู่นะถ้าคุณมองอย่างนี้เขาเป็นพม่ากำลังล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่อย่างนี้นะแล้วขณะนี้กลยุทธ์ของเราก็คือเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรไปเจรจาพันธมิตรฝ่ายเขาพันธมิตรฝ่ายเขาก็ได้แก่พวกที่หัวเมืองต่างๆที่มันร่วมรบอ่ะส่งกำลังบำรุงเขาเนี่ยนะหลายจุดเราก็เปลี่ยนไปย้วยมาเป็นฝ่ายเราให้เปลี่ยนDSI ใครนะทาริสทาริสเพ่งดิษฐ์หลายฝ่ายเปลี่ยนหลังเรายุแยงให้เขาแตกกัน